สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีนะครับก็มารีวิววาวครีมากันให้ดูอีกครั้งนึงครับนี่คือวาวครีมาตัวล่าสุดนะครับที่ใช้อยู่นะล่าสุดนะครับเป็นคือจริงๆแล้วอ่ะทุกเวอร์ชันน่ะมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกันฮะยืนยันว่าเหมือนกันถึงแม้จะไม่มีรอยบักนี่ก็เหมือนนะครับก็คือเหมือนกันตัวนี้คือจะปรับให้เพื่อที่จะทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือตัวใหม่นะแบบใหม่นะใช้ตะขอดึงออกนะฮะตัวนี้ผมใช้กาแฟมีที่กาแฟด้วยนะกาแฟตัวนี้กาแฟคั่วเข้มไม่มีไม่ทันแล้วค่อยดูต่อนะเพราะว่าจะดื่มกาแฟก็เลยมีคั่วอ่อนคนกลางนะนี่ฮะไปมันจ้าหรือเปล่านี่นะเคลียร์ตัวนี้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นี่ฮะเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เติมน้ำติดขอบเบาเลยนะให้ติดขอบเบาเลยเนี่ยให้น้ำติดขอบเบานี่นะครับแล้วก็กาแฟนะฮะกาแฟผมทั่วมันไม่ค่อยกลางหรอกครับมันยังไม่ถึงหรือเปล่านะดูสีดีสวยนะแต่เสียดายนะจริงๆกับโรจินแบบกาแฟอเมริกาโน่ตัวนี้ไม่ทันจะคั่วแล้วนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนกะว่าจะคั่วกาแฟเข้มกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้เครมออกมาสวยๆนะดูจากทางเย็นๆน้ำส้มแค่น้ำส้มนะนะฮะแล้วก็จะมีตัว54โอ้ไม่ได้นะได้แค่นี้แล้วก็ใส่นี่ผมใส่เครื่องนะฮะติดอะไรไม่เอาตัวนี้เป็นที่ใช้ในตัวนี้มันเป็นกาแฟคั่วอ่อนมันก็เลยไม่เป็นเวลาถ้าเกิดว่ากาแฟคั่วเข้มหน่อยเนี่ยมันจะต้องเบากว่านี้นะไม่จะต้องบดให้ใหญ่กว่านี้อ่ะนี่เราจะใช้บดมือที่ใช้กับโมคาเปสโซ่ที่ใช้กับบักเก็ตนะครับมือเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้กาแฟคั่วอ่อนกว่านะเหมือนว่ากาแฟจะเยอะนะฮะลองดูเยอะกว่าเราก็ทิ้งนะโอ้โหเยอะจริงๆส่งช้อนนี่ให้เห็นแสดงให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้บักเก็ตรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นเนี้ยจะบรรจุกาแฟได้เยอะกว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วกาแฟถึงจะเข้มกว่าไงเพราะบรรจุได้เยอะกว่าไงเห็นป่ะเนี่ยใส่บักเก็ตเนี่ยเนี่ยจะได้เยอะกว่าเพราะว่ามันถูกาแฟได้เยอะกว่าแล้วมันได้เกือบมันได้มากกว่า58มิลด้วยซ้ำไปนะครับเลย24กรัมสูงสุดเนี่ยมันหมดแค่นี้แล้วนะฮะมันได้แค่นี้แล้วโอ้โหเสียดายมากมันได้แค่ไม่กี่กรัมเองอ่ะเดี๋ยวผมจะอัดให้เน้นนิดนึงนะอาจารย์เน้นนิดนึง
ถ้าเกิดว่าแน่นมากก็มันจะมีผลเรื่องของเซฟตี้วาล์วจะทำงานนะเดี๋ยวมันจะปาดออกหน่อยหนึ่งปาดออกหน่อยหนึ่งนะแสดงว่าความเข้มข้นก็จะต้องน้อยกว่าบักเก็ตที่ใส่บักเก็ตอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราก็ชอบตามความสบายตามความชอบนะคือจะบอกว่าข้อดีมันมีข้อดีกว่าอยู่นะในเรื่องของแต่ละตัวในตัวนี้แน่นอนว่าพอใส่วาล์วครีมาปั๊บมันก็ดีกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำได้ให้ได้เอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตและเข้มข้นกว่าเดิมนะดีใจนะนี่นะเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะตั้งเตาไว้นะฮะแล้วก็แผ่วน้ำแข็งนะผมตั้งไว้ที่4นาทีกันเมื่อเช้ามันแค่3นาทีกว่าเอง1 4นาทีนะฮะแหม่มจ้ามากเลยแสงจ้ามากเดี๋ยวเอาน้ำแข็งนะน้ำแข็งตอนนี้วาล์วตัวใหม่แล้วนะวาล์วที่ขายอยู่ล่าสุดนะครับกาแฟเราคั่วก็อ่อนนะมันจะไม่ได้ครีมมากอะไรมากมายนะถ้าผมดูกดเวลาก็ตั้งเวลาทำไมเนี่ยลืมสิบสามบาทน้ำส้มกาแฟส้มคงจะไม่ได้เห็นตอนที่คาเฟ่ไหลขึ้นนะฮะเพราะว่ามันตั้งกล้องผมไม่ได้ทำเวลานะฮะเสียดายอย่างเลยไม่เป็นไรคือในกรณีเนี้ยมันจะมีเสียงขึ้นมานิดนึงจิ๊ดๆๆๆเนี่ยแสดงว่ามันเตรียมที่จะกาแฟเตรียมที่จะขึ้นมาแล้วนะมันจะส่งเสียงมาก่อนจิ๊ดๆๆๆหาเนี่ยแสดงว่ากาแฟเริ่มจะกำลังจะขึ้นแล้วสักแป๊บนึงก็ขึ้นมาไหนนะฮะดูครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นครีมามาหรือเปล่านะครับหรือว่ามันยังกินน้ำใสๆอยู่ถ้าเป็นน้ำใสๆอยู่ก็กดละเอียดได้อีกนะครับปรับละเอียดเดี๋ยวดูในแก้วนะครับว่ามันยังไงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้แล้วก็จะแช่ไว้นานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ปิดแก๊สเดี๋ยวมันพุ่งรูปนี้มันพุ่งมาแล้วนะโอ้โหมาแล้วสวยผมบอกแล้วสวยนี่อย่านานนี่นะโอ้โหนี่
นี่ดูครีมาโอ้โหดูครีมาดูครีมาดูฮะเดี๋ยวทำภาพนิ่งให้นะวันหลังทำภาพนิ่งให้พี่ภาพที่จะเจาะจงเลยโอ้สวยไม่เห็นเดี๋ยวแรกขอเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวมาดูความร้อนพอเดินบ่อยมาหมดทุ่มวาวครีมานะโอ้โหจะให้ดูยังไงเนี่ยดูสิครีมาผมใช้สองกล้องเนี่ยนะปกติต้องลองนะมันถึงจะสวยนี่ตอนนี้ขนาด16ปอนด์นะครับเรียบร้อยยังอยู่ไม่ถึงยังอยู่สิบหกคนยังไงก็อร่อยครับนะฮะยังไงก็อร่อยถ้าเกิดว่าปกติถ้าเกิดว่าเราผสมเมนูเย็นๆนะมันก็ต้องแบบกาแฟต้องคั่วเข้มหน่อยนะมันแล้วก็นะแต่ว่ามันก็โอเคแล้วสำหรับครีมาสวยไหมเนี่ยหมดระดับเดียวกับตัวนี้เลยผมพูดกันครับนี่สองไอเดียวาครีมาอันนี้พวกคาเฟ่สู้ใช้บักเก็ตนะนี่ผมสองไอเดียเลยนะที่ขายอยู่ทุกวันนี้นะแล้วแต่จะคุณนุ่นตัวไหนนะชอบไอเดียไหนก็จัดได้เลยแต่อยากจะให้จัดตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันชงง่ายกว่ามันชงง่ายกว่านะครับแต่ตัวนี้ต้องควบคุมนะต้องควบคุมไฟนะตัวนี้นะต้องควบคุมไฟนี่ดูสิค่าของครีมาเองนี่จริงของจริงของแท้ดูดีๆนะไม่ใช่ฟองแล้วนะฮะก็โอเคนะครับนะครับพี่นนท์ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนไอเดียนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่แนะนำด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็นะฮะดีใจมากนะที่ได้รู้จักกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ